แกรนด์โอเพนนิ่งร้านอาหารฝรั่งเศสน้องใหม่สุดชิล Not Same Bar by Sandy Ploy ในที่สุดก็ได้เลิกดีเปิดตัวร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสรสชาติต้นตำรับที่พร้อมนำเสนอวัตถุดิบนำเข้าชั้นเลิศมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารโดย Master Chef ชื่อดังสำหรับร้านอาหาร Not Same Barby Sandy Ploy ของนักแสดงสาวแสนสวยมากความสามารถ Sandy Ploy พลอยประภัสวรพิสิทธิ์กุลไปเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยเซเลบคนดังตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะก็เรียกว่าพลอยก็ได้นะคะพลอยก็เป็นนักแสดงนะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าพลอยก็มีละครทุกช่องเลยเพราะว่าเราไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ทุกช่องนะคะแล้วพลอยก็มีงานกับหนังต่างประเทศนะคะเป็นหนังอิหร่านชื่อเรื่องจันสุดานะคะก็ได้ไปแคสติ้งแล้วก็ไปเป็นนางเอกของประเทศอิหร่านนะคะแล้วก็บินไปประเทศอิหร่านนะคะเพื่อไปลอนช์หนังแล้วก็หนังได้เข้าชิงรางวัล7เรื่องสุดท้ายด้วยนะคะอ๋อวันนี้นะคะก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสค่ะชื่อว่านัทเซมบาร์นะคะคอนเซปต์ร้านเนี่ยก็คือพลอยอ่ะใช้คอนเซปต์ว่าแตกต่างอย่างมีสไตล์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าในกรุงเทพเนาะร้านอาหารฝรั่งเศสอ่ะมันค่อนข้างจะมีน้อยพอเราคิดธีมว่าเราจะทำร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราจะดึงเอกลักษณ์อะไรที่ออกมาเพื่อที่จะให้มันเป็นกิมมิกร้านหรือว่าให้คนเขาจำได้ว่าเอ้ยเนี่ยมันคือ Not Same Bar ก็เริ่มต้นจากโลโก้ร้านเลยนะคะเพราะว่าก็ได้ไอเดียมาจากคำว่า Paris เนาะ Paris เขาจะเป็น PA ตรง A อาจจะมีหอไอเฟลเราก็เลยเอ้ย Not Same คำว่า Same เรามีตัว A ด้วยเราก็เลยแบบว่าเอาหอไอเฟลเนี่ยมาใส่นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ร้านแล้วก็เราก็แอบใส่คุกใส่หมวกคุกอะค่ะให้ตัวโอนิดนึงเพื่อที่ให้รู้ว่าเนี่ยมันคือร้านอาหารนะแล้วก็สไตล์ฝรั่งเศสด้วยอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องปรับเลยนะคะอันนี้คือเราได้เชฟที่เป็นมาสเตอร์เชฟที่ออกอาหารให้เราอะเราเป็นคนฝรั่งเศสเลยก็คือเป็นเชฟมิชลินจากฝรั่งเศสเลยมาออกอาหารให้มาครีเอทอาหารให้แล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่สำคัญอะเรานำเข้ามาหมดเลยใช่อย่างเช่นแบบว่าพวกโฟกราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นโฟกราสดแล้วเราเอามา mix เองมาทำเป็นแบบเอกลักษณ์ที่เป็นร้านของเราเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยใช้ธีมว่า authentic French kitchen ก็คือเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแบบ original เลยก็คือไม่ได้ mix เพื่อที่จะให้รสชาติเนี่ยมันเข้ากับคนไทยหรืออะไรแบบนี้เลยจริงๆอาหารไทยก็มีนะคะอาหารไทยก็มีจะบอกว่าแกงมัสมั่นอร่อยมากเชฟของเรานะคะใช้ไอตัวที่เป็นโพเตโต้ข้างในอะค่ะคือปกติอะมันอาจจะแบบร้านอื่นมันอาจจะเลี่ยนๆมันๆหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาใช้กรรมวิธีอะแบบว่าทุกอย่างมันมิกซ์แล้วมันลงตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาเป็นมัสมั่นอย่างเงี้ยก็คือจะแบบเพอร์เฟกต์เลยใช่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าต่างชาติแล้วก็คนไทยเลยใช่ใช่แล้วคือจริงๆอะเอกลักษณ์ร้านก็คือมันเป็นอาหารฝรั่งเศสแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางคนก็อาจจะอยากทานอาหารไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะรองรับลูกค้าในส่วนของอาหารทั้งอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีดีเซอร์ทนะคะดีเซอร์ทเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตลาวาหรือว่าเป็นซอฟต์ช็อกโกแลตใช่ไหมคะซึ่งไอ้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยคือเอามาจากเบลเยียมแล้วซึ่งแบบแพงมากหรือแบบอร่อยมากแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ๆก็จะได้ชิมกันนะคะวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของในส่วนของดีเซอร์ทใช่ค่ะแบบนี้วัตถุดิบทุกอย่างนำเข้าแล้วในเรื่องของราคาล่ะราคาจริงๆเราก็ผสมผสานเราก็ไม่ได้อยากขายแพงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขายถูกแบบว่าทั่วไปแต่ก็คือราคาเนี่ยพลอยก็บอกว่าเราก็เซตเอาไว้ในแบบที่แบบจับต้องได้อ่ะคือไม่ใช่แบบว่าหูยเปิดแล้วแบบอลังการแล้วแบบประทับแพงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะก็คือบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็ในราคาที่แบบจับต้องได้ชิลมากค่ะเพราะว่าในส่วนของร้านนะคะร้านจะมีทั้งหมด3ส่วนก็คือเป็นเอาท์ดอร์ด้านหน้าใช่ไหมคะที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือจะมี2ชั้นเป็นห้องแอร์ด้านในกับชั้นบนแล้วก็จะมีห้อง VIP ประมาณสัก5โต๊ะสำหรับจัดงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะมา private มามีงานเลี้ยงมามีแบบprivacy นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ห้อง VIP ได้เลยจริงก็เปิดทุกวันนะคะช่วงเย็นก็คือประมาณ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือช่วงกลางวันเราจะมีการขายกาแฟด้วยเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันของวันธรรมดาเนี่ยก็แพลนไว้อยู่เหมือนกันว่าอยากจะเปิดแต่ว่าตอนนี้เอาเสาร์อาทิตย์ก่อน นะคะก็ตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนได้เลยค่ะชั้นแปด Thailand News